คสวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาอธิบายเรื่องเกี่ยวกับซูโม่เดดลิฟต์นะครับเป็นการเซตอัพก่อนนะครับเป็นการเซตอัพที่ผมคิดว่าเพื่อนๆน่ะสามารถนำไปใช้ปรับประยุกต์กันได้นะครับโดยเจ้าตัวโพสต์นี้นะครับผมได้โพสต์ไปแล้วใน Facebook Hero Athlete นะครับใครยังไม่ได้เข้าไปตาม Facebook นะครับเข้าไปตามด้วยนะครับถ้า Instagram ด้วยนะครับผมโพสต์ไว้2ที่นะครับก็เป็นรูปที่ผมกำลังเดดลิฟต์อยู่นะครับแล้วผมก็ได้เขียนอธิบายไว้ว่ามันจะมีจุดอยู่3จุดนะครับซึ่งเพื่อนๆเนี่ยควรจะระลึกเอาไว้นะครับในขณะที่กำลังจะเล่นท่าซูโม่เดดลิฟต์นะครับดูจุดที่1ก่อนนะครับจุดที่1นะครับเราจะเห็นว่ามีเป็นสามเหลี่ยมอยู่นะครับซึ่งสามเหลี่ยมเบอร์1เนี่ยผมมีคิวง่ายๆให้เพื่อนๆจำไว้นะคือสร้างบ้านนะครับสร้างบ้านเนี่ยเห็นไหมรูปร่างมันเป็นสามเหลี่ยมเหมือนบ้านเหมือนโบสถ์ขึ้นมาเลยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องมีตัวนี้นะครับแล้วบ้านเป็นยังไงบ้านมีหลังคาใช่ไหมหลังคาสูงนะครับหลังคาไม่ได้เตี้ยนะครับหมายความว่าสะโพกสูงที่สุดที่จะทำได้นะครับแล้วจากนั้นก็คือเท้าเรานะครับขอโทษนะครับขาเรานะครับตรงช่วงแข้งนะฮะช่วงแข้งช่วงน่องเนี่ยขนานกันนะครับก็จะกลายออกเป็นรูปบ้านนะครับตรงนี้คือจะถือว่าเป็นฐานที่มั่นคงมากสำหรับการซูโม่เดดลิฟต์นะครับเราจะสามารถจะส่งแรงจากควอดนะครับหรือว่ากล้ามเนื้อต้นขาด้านหน้าล็อกเข่าได้อย่างดีนะครับคือใช้แฮมสตริงได้ดีแล้วก็จากนั้นสะโพกก็สามารถที่จะส่งแรงฮิปเอ็กเซนชันดันออกไปได้ดีมากนะครับเป็นจุดที่ค่อนข้างมั่นคงที่สุดแล้วไม่กว้างเกินไปไม่แคบเกินไปนะครับแล้วก็ได้ประโยชน์จากการซูโม่เต็มที่นะครับจุดที่2นะครับคือองศาหลังนะครับเบอร์2นะฮะจะเห็นว่าองศาหลังผมทำมุมค่อนข้างสูงนะครับผมจะให้คิวไว้ว่าอยู่ที่ประมาณ45องศาขึ้นไปนะครับเราจะไม่ต่ำเกินไป45องศาแบบคอนเวนชั่นนอลเดดลิฟต์นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 50-60 องศานะครับอกจะเชิดมากนะครับเห็นไหมครับอกเชิดแล้วก็อะไรการที่จะเซตอัพให้หลังองศาสูงอย่างนี้นะฮะหมายความว่าเราจะใช้หลังน้อยลงนะครับคนที่มีปัญหาเรื่องหลังนะครับก็จะค่อนข้างปลอดภัยจากท่าซูโม่มากเนื่องจากว่าเราไม่ต้องงัดอะไรขึ้นไปเยอะแล้วนะครับให้เขากลับตรงเข้าไปที่90องศานะครับมันสูงอยู่แล้วนะฮะหน้าที่ที่จะทำหลักเลยก็คือ lower body นะครับส่วนจุดที่3นะครับคือมองตรงตลอดนะครับมองตรงใน conventional deadlift เนี่ยเราจะบอกว่าให้มองที่พื้นไว้นะครับเพื่อรักษาแนวกระดูกสันหลังนะครับแต่ว่าในซูโม่เนี่ยเราควรจะนะครับแล้วก็อนุจริงๆอนุโลมนะครับมองลงอะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นไปได้นะครับเพื่อที่จะส่งแรงได้ดีสุดเลยคือมองตรงอกเชิดนะครับขึ้นไปนิดนึงนะครับมองตรงแต่คือไม่ได้แงนหน้าขึ้นไปนะครับมองตรงไปข้างหน้านะจากนั้นเราก็จะถีบพื้นล็อกสะบักนะครับเก่งท้องอะไรล็อกปีกให้หมดนะครับแล้วก็มีอีกรูปนึงนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับรูปนี้นะครับอันนี้จากด้านข้างนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่ามันเป็นสามเหลี่ยมนะฮะสามเหลี่ยมนี้นะฮะเขาเรียกสามเหลี่ยมซูโม่นะครับสามเหลี่ยมซูโม่จำเอาไว้นะครับก็จะมีเป็นมุมนะฮะดูได้เลยนะครับว่ามุมสะโพกเนี่ยเห็นไหมก้นผมจะอยู่สูงนะฮะคือมันจะไม่ได้สควอตลงไปนะครับสะโพกจะอยู่สูงทำมุมนะครับเข่าลงตรงนี้นะครับแล้วก็หลังตรงจากนั้นก็ขานะครับทำมุมอย่างที่ผมได้บอกไว้ขนานกับพื้นนะฮะแต่ว่าในรูปเนี่ยจะไม่เห็นส่วนแขนนะครับแขนเนี่ยจะเป็นเส้นตรงอยู่เหนือบาร์เบลนะครับเพื่ออาจจะมุมอาจจะมาอยู่หน้าบาร์เบลได้นิดนึงนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเส้นตรงขึ้นไปนะครับการที่จะทำเส้นตรงได้อย่างนี้เนี่ยเข่าเราก็ต้องเปิดด้วยนะครับก็จะมีเรื่องความยืดหยุ่นเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับไงก็ฝากจำสองอันนี้ไว้นะครับสองภาพนี้เอาไว้เพื่อที่จะเพื่อนๆสามารถเซตอัพซูโม่ได้อย่างปลอดภัยก็มีประสิทธิภาพในการยกมากขึ้นนะครับขอบคุณครับ